สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุกโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์ที่1ตุลาคม2561พบกับคุณพุทธะอภิวันและดิฉันจิตดีศรีดีค่ะเอาเนี่ยเจอกัน2:18นะครับไม่ให้เสียเวลาเราเข้าเรื่องของเราเลยเพราะว่าวันนี้มีเรื่องที่ต้องเกาะติดเนี่ยเยอะทีเดียวเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เอาจริงเลยที่อุกอาจหน่อยเนี่ยนะคุณจิตดีที่สระแก้วกรณีที่มีการยิง2สามีภรรยาเลยรอดมาได้เนี่ยนะฮะกับอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าเมื่อตอนช่วงของข่าวเย็นอมรินทร์เนี่ยนะฮะวันนี้มี2พิธีกรจะบอกว่าหน้าใหม่ก็ไม่ใช่สิคนเก่าที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วคุณตะนารากรกับทางด้านน้องฝ้ายธนันพัฒน์เนี่ยนะฮะเรื่องนึงสำคัญมากก็คือว่าเป็นภาพที่ก่อนนี้เราเคยจำได้ไหมกรณีลุงซาเล้งจิตดีที่ทำร้ายคนแก่ล่าสุดอันนี้ก็เป็นคุณลุงอีกเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าของหอพักแล้วก็โดนวัยรุ่นเนี่ยเห็นบอกว่าหลายสิบคนลุมทำร้ายวันนี้ล่าสุดนี่นะฮะมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยเนี่ยนะฮะเอ้าเราเริ่มต้นกันเลยวันนี้ยังไม่อยากเอาเรื่องอาชญากรรมเดี๋ยวเครียดฮะเพราะวันนี้เชื่อว่าคนไทยหลายคนก็คงจะเครียดกับบางส่วนดีใจเนี่ยส่วนน้อยเครียดเนี่ยส่วนใหญ่เพราะกำลังจะบอกว่าลอตเตอรี่ออกความรู้สึกดีใจส่วนน้อยเครียดส่วนใหญ่เพราะยิ่งวันนี้เนี่ยนะสรุปสั้นๆเลยไหนดูหน่อยวันนี้รางวัลที่1เนี่ยนะครับผู้ชมฮะ